ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังฐานดิจิทัลพอดแคสต์โดยฐานเศรษฐกิจบมจ.อิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์หรือ ITD บริษัทก่อสร้างที่มีสินทรัพย์รวมกันกว่า 100,000 ล้านบาทบิ๊กครอปที่คนกำลังเฝ้าจับตาดูเมื่อปลายปี2566ตกเป็นข่าวเกือบสังเวยให้กับหุ้นกู้โดย ITD มีนัดกับผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในรุ่น ITD24DA และ ITD24DB ไปเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ที่ผ่านมากลายเป็นที่กังวลกันว่า ITD จะปล่อยให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ซึ่งการปล่อยให้ผิดนัดชำระหุ้นกู้จะต้องส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของบริษัทจึงทำให้5แบงก์พาณิชย์ต้องเข้ามาช่วยด้วยการลงขันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปเมื่อต้นเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาส่งผลให้ ITD รอดพ้นการดีฟอลต์มาได้อย่างหวุดหวิดแต่สถานการณ์กับไม่เป็นใจพีทุนกู้เริ่มออกฤทธิ์ในวันที่8มกราคม2567 ITD ประกาศขอเลื่อนชำระหุ้นกู้ทุกรุ่นออกไปอย่างน้อย2ปีซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 14,455,000 ล้านบาทโดยยอมควักดอกเบี้ยเพิ่มเพื่อแลกกับการไม่ผิดนัดชำระหนี้ที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงปรับตัวรวมถึงโครงการต่างๆของบริษัทยังอยู่ในช่วงดำเนินการและยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจนอกจากนี้ทั้งด้าน ITD เองจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับหุ้นกู้ ITD ปัจจุบันมีจำนวน5รุ่นแบ่งเป็นหุ้นที่ครบกำหนดชำระในปี2567ทั้งหมด3รุ่นรวม 5,670 ล้านบาทได้แก่หุ้นกู้รุ่น ITD24A ครบกำหนดชำระวันที่15กุมภาพันธ์2567วงเงิน 2,000 ล้านบาทหุ้นกู้รุ่น ITD24DA ครบกำหนดชำระวันที่4ธันวาคม2567วงเงิน 2,455 ล้านบาทและหุ้นกู้รุ่น ITD24DB ครบกำหนดชำระวันที่4ธันวาคม2567วงเงิน 1,215 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก2รุ่นครบกำหนดชำระในปี2568และปี2569ได้แก่หุ้นกู้รุ่น ITD254A ครบกำหนดชำระวันที่29เมษายน2568มูลค่า 6,000 ล้านบาทหุ้นกู้รุ่น ITD266A ครบกำหนดชำระวันที่2มิถุนายน2569มูลค่า 2,785 ล้านบาทในการขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก2ปีในปีแรก ITD จะเพิ่มดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% ต่อปีและเพิ่มดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.5% ในปีที่2โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นกู้ใหม่ซึ่งการเพิ่มดอกเบี้ยดังกล่าวทำให้ ITD ต้องมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น108ล้านบาทซึ่งการประชุมในวันที่17มกราคม2567ที่ผ่านมามีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่1ทับ2567และมติที่ประชุมวาระที่1พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี2566จนถึงปี2568และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจาหรือทำสัญญาใดๆกับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ์ผลสรุปออกมาว่าหุ้นกู้ทั้ง5ชุดได้แก่ ITD242A ITD24DA ITD254A ITD24DB และ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้ได้เห็นชอบด้วยคะแนนคิดเป็นมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 50% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงและวาระที่2พิจารณาอนุมัติขยายวันครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นกู้ไปอีก2ปีและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกโดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นกู้ใหม่ผลสรุปออกมาเพียงหุ้นกู้4ชุดได้แก่ ITD242A ITD24DA ITD24DB และ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนนคิดเป็นมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงส่วนหุ้นกู้ ITD254A ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปเพราะไม่ครบองค์ประชุมประธานในที่ประชุมจึงสั่งเลิกประชุมและแจ้งเลื่อนประชุมใหม่ไปเป็นวันอังคารที่30มกราคม2567
เชื่อว่าการเลื่อนจ่ายเงินต้นออกไปไม่ว่ากรณีใดล้วนไม่เป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นกู้ตัวจริงอย่าลืมว่าหน้าที่ของผู้แทนหุ้นกู้คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้โดยมีหลักการดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ความระมัดระวังและดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ขณะที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ดูเหมือนจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ ITD มากกว่าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ฐานเศรษฐกิจจึงพามาส่องงบการเงินของ ITD กันที่ผ่านมาหนี้สินรวมของ ITD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีหนี้สินที่ต้องใช้คืนใน1ปีทะลุ 2.64 หมื่นล้านบาทในเดือนกันยายนปี2566มีหนี้สินรวม 107,604 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19,497 ล้านบาทจากปี2562ที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 88,107 ล้านบาทขณะที่เดือนกันยายนปี2566มีทรัพย์สินรวม 119,373 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15,583 ล้านบาทจากปี2562ที่มีสินทรัพย์รวม 13,789 ล้านบาทซึ่งอัตราส่วนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี2562อยู่ที่ 13,135 ล้านบาทเหลือ 8,456 ล้านบาทในเดือนกันยายนปี2566และบริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562ถึง2565หลังบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของหุ้นกู้และธนาคารบางแห่งให้อยู่ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.0 เท่าได้ปี2562ขาดทุนสุทธิ 37.34 ล้านบาทปี2563ขาดทุนสุทธิ 1,104 ล้านบาทปี2564ขาดทุนสุทธิ155ล้านบาทปี2565ขาดทุนสุทธิ 4,759 ล้านบาทและพลิกกลับมามีกำไรในช่วง9เดือนแรกของปี2566มีกำไรสุทธิ379ล้านบาทผลการดำเนินงาน9เดือนแรกปี2566มีสินทรัพย์รวม 1.19 แสนล้านบาทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 6.48 หมื่นล้านบาทและเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5.46 หมื่นล้านบาทมีหนี้สินรวม 1.08 แสนล้านบาทและมีรายได้รวม 5.26 หมื่นล้านบาทกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่379ล้านบาทในส่วนของภาระดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2.2 พันล้านบาทในช่วง9เดือนแรกของปี2566หรือเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเกิดจากภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยภาระหนี้ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4.4 หมื่นล้านบาทขณะที่เดือนกันยายน2566อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 9.2% ในช่วง9เดือนแรกของปีแต่ปัญหาการขาดสภาพคล่องของ ITD เริ่มส่งสัญญาณ ITD ยังมีสภาพคล่องที่ตึงตัวณเดือนกันยายน2566แหล่งสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือจำนวน 4.6 พันล้านบาทวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจำนวน 8.2 พันล้านบาทและเงินทุนจากการดำเนินงานคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีรวมเป็น 1.78 หมื่นล้านบาทในขณะที่บริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอีก12เดือนข้างหน้าจำนวนทั้งสิ้น 2.64 หมื่นล้านบาทประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันจำนวน 2,000 ล้านบาทเงินกู้จากธนาคารจำนวน 2.32 หมื่นล้านบาทและหนี้สินจากสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่นๆอีกจำนวน 1.2 พันล้านบาทส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนประจำปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาททั้งนี้ ITD ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่อยู่ในมือโดยรวมที่ชนะการประมูลมูลค่ากว่า 3.72 แสนล้านบาทโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองสัญญา3โครงการอาคารสถาบัน IOTงานออกแบบวันแบงคอกโครงการวันแบงคอกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารทำเนียบองคมนตรีเสริมความมั่นคงอาคารสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเนวาน่าดีฟายเอกมัยราชดำริโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญา1โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพหนองคายเฟสแรกสัญญา4ถึง5โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพหนองคายเฟสแรกสัญญา 3-1 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์เอกชัยบ้านแพ้วบริเวณเกียรติกายเฟส2โครงการรถไฟสายสีส้มงานโยธาส่วนตะวันตกศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์งานเดินรถทั้งระบบมีนบุรีบางขุนนนท์โครงการรถไฟสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะ
งานส่วนที่2งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3จังหวัดชลบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบเอกสารการยื่นประมูลและยังพบว่ามีอีก3โครงการยักษ์ที่ ITD แบกต้นทุนไว้ 1.58 หมื่นล้านบาทปัญหาใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาของ ITD อ่านมาจากการลงทุนโครงการระดับเมกะโปรเจกต์หลายโครงการแล้วเกิดปัญหาทั้งตัวโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนและโครงการที่ล่าช้าไปกว่าแผนโดยมี3โครงการขนาดใหญ่ที่ค้างเติ่งอยู่ราว 15,824 ล้านบาทคือโครงการแรกโครงการเหมืองแร่โพแทส ITD ได้ยื่นคำขอประธานบัตรการทำเหมืองแร่ใต้ดินประเภทแร่โพแทสในปี2547และได้รับอนุญาตประธานบัตรการทำเหมืองดังกล่าวเมื่อวันที่23กันยายน2565และเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจเหมืองแร่บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประธานบัตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบริษัทย่อยมีต้นทุนในการได้มาซึ่งสินในเหมืองแร่โพแทสจำนวน 2,293 ล้านบาทและมีรายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้ง2,987 ล้านบาทซึ่งฝ่ายบริหารประเมินว่าบริษัทย่อยจะสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ได้ตามกำหนดเวลาและไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวโครงการที่2โครงการก่อสร้างในโมซัมบิกต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนามีค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี 2,679 ล้านบาทเป็นต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทานและต้นทุนพัฒนาโครงการก่อสร้างทางรถไฟสำหรับลำเลียงของหนักและก่อสร้างทางเรือน้ำลึกโดยบริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งได้รับสิทธิสัมปทานจากหน่วยงานรัฐบาลของโมซัมบิกและตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการรับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย58ล้านบาทและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กลุ่มบริษัทย่อย282ล้านบาทสำหรับความคืบหน้าของโครงการระหว่างพัฒนาขึ้นอยู่กับการหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อรวมดำเนินธุรกิจในอนาคตซึ่งปัจจุบันผู้ร่วมลงทุนกลุ่มหนึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อร่วมลงทุนในโครงการต่อไปและการได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการจากสถาบันการเงินเนื่องจากบริษัทย่อยต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาและสุดท้ายโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายบิ๊กโปรเจกต์ข้ามประเทศในเมียนมาที่ทำเงินลงทุนหายวับไปกับตามูลค่า 7,863 ล้านบาทในปี2553 ITD ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อลงทุนทางอ้อมโดยได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานรับสิทธิการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรกพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม27ตารางกิโลเมตรและโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง8โครงการสัมปทานโดย ITD มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กลุ่มบริษัทเพื่อลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวในงบการเงินรวมจำนวน 2,476 ล้านบาทและ111ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของบริษัทต่อมาวันที่30ธันวาคม2563คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแจ้งยกเลิกสิทธิสัมปทานโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรกโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานผิดเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าสิทธิสัมปทานรายปีและผิดเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานโครงการนิคมอุตสาหกรรมและถนน2เลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทยเมียนมาที่กำหนดเพิ่มเติมจากนั้นวันที่19มกราคม2564กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้ส่งหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ยกเลิกสิทธิสัมปทานเพื่อชี้แจงกลับไปยังคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายโดยเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นทางกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานไม่ได้เห็นชอบด้วยเพราะเป็นการกำหนดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวของคู่สัญญาซึ่งกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อขอเจรจาหารือในประเด็นดังกล่าวซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอหน่วยงานพิจารณาหารือร่วมกันผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่าแม้ผลกระทบจากการแจ้งยกเลิกสิทธิสัมปทานทุกโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรกยังไม่สามารถสรุปได้อีกทั้งสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจภายในของเมียนมายังมีความไม่แน่นอนอาจกระทบต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตจึงไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อต้นทุนคงเหลือระหว่างพัฒนาสำหรับสินในสัมปทานโครงการทวายในงบการเงินรวมเฉพาะของบริษัทและต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัททั้งนี้ ITD มีความคาดหวังกับโครงการเหมืองแร่โพแทสที่พยายามขอให้รัฐบาลช่วยเร่งขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ออกมาโดยเร็วและหวังว่าโครงการนี้จะถือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สร้างการเติบโตให้กับ ITD ในระยะข้างหน้า
จับตา ITD จะก้าวข้ามอุปสรรคพิทุนกู้นี้ไปได้หรือไม่หวั่นซ้ำรอยสตาร์ก JKN หรืออ่อเพราะอย่าลืมว่า ITD เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และด้วยขนาดใหญ่แบบนี้ถ้าหากถูกเจ้าหนี้คอดีฟอลต์ขึ้นมาอาจกลายเป็นช้างล้มและกลายเป็นความหายนะของตลาดหุ้นไทยที่สะเทือนกันไปทั้งวงการ